สติทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กอคติทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ใจเย็นเรื่องจะสงบใจร้อนเรื่องจะวุ่นวายอภัยแม้ยังมีเชื้อแต่จะไม่ติดไฟอาฆาตแม้ยังไม่จุดแต่ก็พร้อมที่จะลุกไหม้มองโลกในแง่ดีจะเห็นทางออกมองโลกในแง่ร้ายจะเห็นทางตันคุณธรรมความรักความเมตตาจะสยบผู้คนสยบเรื่องราวช่วยลบรอยร้าวและความบาดหมางภูมิใจในสิ่งที่มีตั้งใจในสิ่งที่ฝันมั่นใจในสิ่งที่ทำแล้วสักวันจะเป็นวันของเราถ้าทุกๆสิ่งขึ้นอยู่กับโชคชะตาแล้วจะมีคำว่าพยายามไว้ทำไมดังนั้นมองชีวิตให้เหมือนมองกระจกเราทุกคนต่างก็มีเรื่องราวที่ดีและเรื่องเลวร้ายเข้ามาทั้งนั้นยังมีอีกหลายๆสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำใช้ชีวิตของเราให้สนุกและลืมเรื่องแย่ๆให้ได้เร็วที่สุดจะดีกว่า